เกียร์ออโต้พังมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับวันนี้เรามาดูกันครับเกียร์ออโต้พังเกิดได้จากหลายสาเหตุเบื้องต้นคร่าวๆอย่างนี้ครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของน้ำมันเกียร์ออโต้ที่มันพร่องหรือมันขาดไปนั่นคือเกียร์จะมีอาการกระตุกจะวืดสะดุดบางทีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากน้ำมันเกียร์ออโต้ที่มันพร่องหรือมันขาดไปนะครับเรื่องที่สองเกิดจากกรองน้ำมันเกียร์ที่มันเสื่อมประสิทธิภาพหรือมันใช้งานได้ไม่ดีกรองน้ำมันเกียร์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะกรองฝุ่นหรือเศษโลหะเล็กๆที่มันมีการสึกหรอจากการใช้เกียร์แต่ว่าถ้ากรองของน้ำมันเกียร์ของท่านไม่มีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพน้อยลงมันจะไม่สามารถกรองพวกฝุ่นพวกเศษโลหะเล็กๆพวกนี้ได้ซึ่งเศษโลหะหรือฝุ่นพวกนี้เนี่ยก็จะหมุนเข้าไปหล่อลื่นในระบบเกียร์ของท่านเหมือนเดิมจะทำให้ระบบเกียร์ของท่านมีสิ่งสกปรกค่อนข้างเยอะซึ่งอาจจะส่งผลให้การเข้าเกียร์ของท่านสะดุดหรือวืดและพังได้ชำรุดได้ในอนาคตเรื่องถัดมาในกรณีที่มีการใช้แรงบิดเกินที่เกียร์นั้นกำหนดไว้นักซิ่งทั้งหลายบางครั้งเนี่ยท่านเร่งเครื่องแล้วค่อยเชนเกียร์ตอนหลังนะครับอาจจะทำให้เกียร์ของท่านชำรุดหรือสึกหรอได้อย่างรวดเร็วเรื่องถัดมาจะเป็นในเรื่องของการที่ใช้เกียร์ใช้รถแล้วไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยจริงๆแล้วเนี่ยรถควรจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามที่บริษัทรถยนต์แนะนำหรือตามที่บริษัทรถยนต์เขากำหนดไว้แต่ถ้าท่านบางท่านท่านคิดว่าไม่เห็นมีอาการกระตุกไม่เห็นมีอาการวืดเลยก็ยังไม่เปลี่ยนแต่ในบางครั้งแล้วเนี่ยเกียร์เหล่านั้นเนี่ยเริ่มมีการสึกหรอแล้วเริ่มมีการชำรุดแล้วเริ่มมีเศษโลหะเศษฝุ่นเข้าไปในระบบในขณะเดียวกันสารเพิ่มคุณภาพที่ใช้หล่อลื่นเกียร์ตัวนี้เนี่ยก็เริ่มเสื่อมสภาพแล้วถ้าท่านไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เลยเนี่ยอาจจะทำให้เกียร์ของท่านชำรุดได้ในอนาคตเรื่องสุดท้ายการใช้น้ำมันเกียร์ผิดประเภทครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเกียร์ ATFเป็นน้ำมันเกียร์ CVT หรือน้ำมันเกียร์แมนนวลทางผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นผู้ผลิตน้ำมันเกียร์ได้ออกแบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าควรจะต้องมีคุณสมบัติการใช้งานอย่างไรบ้างแต่บางท่านใช้วิธีการที่ว่าใช้น้ำมันเกียร์ออโต้แต่เอาน้ำมันเกียร์แมนนวลไปเติมเพราะเห็นว่ามันเป็นสารหล่อลื่นเหมือนกันจริงๆแล้วเราไม่ควรใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าการออกแบบของผู้ผลิตรถผู้ผลิตชุดเกียร์หรือผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นไม่ได้ออกแบบมาเป็นเพื่อการใช้ที่ครอบคลุมแบบนี้เราควรที่จะแยกออกเป็น ATF ส่วน ATF เป็น CVT ส่วน CVT หรือน้ำมันเกียร์แมนนวลส่วนเกียร์แมนนวลครับจะทำให้ท่านยืดอายุการใช้งานรถของท่านยืดอายุการใช้เกียร์ของท่านและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าซ่อมแซมครับเพื่อให้รถของท่านอยู่กับท่านไปนานๆทางอิเดมิสึมีสาระข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้และสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งนะครับได้ที่เว็บไซต์ apollothai.com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ที่เพจ Facebook และช่อง YouTube Channel ที่ Apollo Thailand นะครับขอบพระคุณมากครับ